ไปดูเรื่องที่สมุทรปราการหน่อยคือเรื่องนี้ก็แปลกนะครับคุณผู้ชมครับเพราะทางตำรวจบางบ่อเขาได้รับแจ้งคุณผู้ชมครับว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นคุณตาท่านหนึ่งอายุ77ปีชื่อว่าตาลิ้มเสียงคุณผู้ชมฮะแล้วตอนที่ไปเจอศพคุณตาเนี่ยต้องบอกกันว่าคุณตาเองเนี่ยตายอยู่ตรงบริเวณริมน้ำแต่ที่มันแปลกคืออะไรไหมฮะเพราะตอนเจ้าหน้าที่ไปยกร่างของคุณตาลิ้มเสียงเนี่ยขึ้นมาจากน้ำปรากฏว่าสภาพศพของคุณตาเนี่ยไม่สวมใส่เสื้อผ้าแล้วมีการคาดการว่าตาเนี่ยตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วันใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้ชมฮะแต่ที่มันแปลกก็คือดันมีคนไปคุยกับตาเมื่อวันก่อนคนก็เลยงงฮะว่าคุยได้ยังไงเพราะตาเองเนี่ยตายมาแล้ว 3-4 วันแต่เขายืนยันนะฮะว่าเขาคุยกับตาจริงๆโดยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอาปมที่ตาเสียชีวิตก่อนก็แล้วกันถามว่าเกิดอะไรขึ้นคือวันนี้ทางเพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่าสาเหตุที่คุณตาแกเสียชีวิตเนี่ยเนื่องจากว่าคุณตาเนี่ยแกชอบแก้ผ้าอาบน้ำตรงบริเวณริมคลองท่าน้ำหน้าบ้านแล้วมันเป็นไปได้ว่าแกแก่แล้วแกอาจจะหน้ามืดแล้วแกก็แขนขาเนี่ยไม่มีแรงแกก็เลยจมน้ำแต่คุณผู้ชมฮะเรื่องที่มันขนลุกอยู่ตรงนี้แหละฮะเพราะว่าเพิ่งเจอคุณตาเป็นศพคือในช่วงวันนี้ใช่ค่ะแต่คนที่คุยกับคุณตาเนี่ยเพิ่งคุยเมื่อช่วงเมื่อวานเมื่อวานนี้เป็นคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นพี่เลี้ยงค่ะชื่อว่าคุณวลัยลักษณ์ที่ครอบครัวคุณตาเนี่ยจ้างมาบอกว่าให้ซื้อข้าวเข้ามาให้ตาทุกวันนะปรากฏว่าวันนี้คุณวลัยลักษณ์เนี่ยเดินทางมาถึงจุดที่เกิดเหตุคือศาลาริมน้ำแล้วเจ้าตัวตกอกผางเลยตกใจบอกเฮ้ยเจ้าหน้าที่เนี่ยคุณวลัยลักษณ์ท่านนี้นะคะจะคาดการณ์ว่าตายมาไม่ต่ำกว่า3วันได้ยังไงเมื่อวานเพิ่งซื้อข้าวเข้ามาให้ตาที่บ้านยังคุยกับตาอยู่เลยตาบอกว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องมานะของกินยังพออยู่แล้วปรากฏวันนี้ได้รับโทรศัพท์บอกเข้ามาดูหน่อยตาตกคุณผู้ชมดูระยะเวลาที่ทางด้านของคุณวลัยลักษณ์นะฮะแกก็งงมากแล้วแกก็เหมือนกับเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเพราะแกเพิ่งคุยกับเขาแต่กู้ภัยบอกตายมาแล้ว3วันดูนะฮะตอนที่คุยคือช่วงวันอาทิตย์ใช่ไหมใช่ค่ะบ่ายโมงคือถ้าตาย3วันแกน่าจะตายตั้งแต่วันศุกร์หรือไม่ก็วันพฤหัสแต่วันอาทิตย์เขาบอกเขายังคุยอยู่เลยอ่ะคุยเรื่องกับข้าวแล้วเห็นตาตัวเป็นๆส่วนถามว่าพี่เลี้ยงเนี่ยจะเข้ามายังไงจะเข้ามาคือวันละ1ครั้งเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเพื่อมาดูเรื่องอาหารการกินลองฟังเสียงเจ้าตัวหน่อยครับอายุมันเท่าไหร่ครับบางหมอ70กว่าแล้วเขามีอาการป่วยอะไรไหมบางป่วยค่ะเป็นเบาหวานพี่รู้นะเป็นเบาหวานแล้วก็แกก็จะเดินไม่ค่อยแข็งแรงเดินจะล้มตลอดค่ะเขาเดินไม่แข็งแรงบางทีเดินอ่ะเซจะล้มตลอดเมื่อวานอ่ะเข้าไปตอนแบบปกตินะเสาร์อาทิตย์อ่ะพี่จะไม่ค่อยเข้าเพราะว่าแกจะมาตลาดน้ำเขาหายไปกี่วันแล้วชาวบ้านเองเนี่ยเขาก็พูดตรงกันนะฮะว่าตาเนี่ยไม่ออกบ้านมาเลย 2-3 วันแต่ปรากฏว่าพี่เลี้ยงดันไปคุยได้เมื่อวานนี้มันก็เลยสร้างเป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรนะฮะสร้างความประหลาดใจยังวันนี้ทีมข่าวเราได้คุยกับทางด้านของคุณพันวิทย์คุณพันวิทย์เองเนี่ยเป็นคนที่เจอศพคุณตาลอยขึ้นมาบอกเอาจริงทำไมถึงเชื่อว่าตายมาแล้ว3วันเพราะเนื้อยุ่ยแล้วแล้วก็เริ่มเน่าแล้วคือที่สำคัญเนี่ยถ้าเวลาตาตกน้ำคุณผู้ชมฮะทำไมที่เชื่อว่า3วันเพราะศพจะอืดศพจะลอยดังนั้นถ้าตาเพิ่งตายเมื่อวานตามที่คุณป้าไปนั่งคุยกับคุณตามามันเป็นไปไม่ได้ฮะแสดงว่าตาต้องตายแต่พฤหัสดังนั้นคือศพมันถึงลอยขึ้นมาวันนี้ก็ยังแปลกใจว่าเอาแล้วพี่เลี้ยงไปนั่งคุยกับตาได้ยังไงตั้งแต่เมื่อวานยอมรับเนี่ยนะครับว่าสาเหตุการตายของตาเนี่ยคือแกจะเดินขาไม่ปกติแล้วเข้าใจว่าแกตกน้ำชื่อบังอ่ะขายลอตเตอรี่อยู่แถวนี้แหละแต่ผมก็ไม่รู้ชื่อจริงเขาหรอกเขาอายุมากหรือยังคะอายุมากแล้วแล้วก็ขาเขาก็ไม่ค่อยดีเดินไม่ปกติโอเคทีนี้เนี่ยดูจากสภาพศพแล้วอะค่ะเท่าที่เรามองเนาะดูแล้วประมาณกี่วันคะที่เขาเสียชีวิตมาอ๋ออย่างน้อยก็ต้องมี3วันนะครับทำไมทำให้เราคิดอย่างนั้นนะคะเพราะปกติแล้วเนี่ยคนเราถ้าเกิดว่าจมวันนึงเนี่ย2วันเนี่ยไม่ลอยครับไม่ลอยใช่อย่างที่มีข่าวตรง8เลนนั่นก็ตรงนั้นก็หลายวันอยู่ถึงได้ลอยแล้วอืดขึ้นอืดอะไรยังไงไหมก็อืดครับอืดเยอะมากเลยคือเยอะเพราะว่าเขาว่าเยอะเลยทั้งหมดนี้ก็เขาได้นะเป็นเรื่องของความเชื่อก็แล้วกันเนี่ยนะครับเพราะคนเจอก็บอกเพิ่งเห็นส่วนคนที่เก็บศพบอกไม่ใช่ตายมา3วันแล้วอ่ะประมาณนี้อย่าลืมกด
ติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ